สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะช่วงนี้ไวรัสระบาดกันเยอะเหลือเกินเราก็มาเตรียมสอนวิธีการผูกชุดใส่หน้าตกปลาทะเลกันดีกว่าคือช่วงเนี้ยหลายๆคนก็เตรียมอุปกรณ์กันแล้วแหละนะก็ออกตกปลาทะเลนะคะอันนี้จะเป็นชุดสลิงที่เป็นแบบชุดเบ็ด2ตัวเนาะก็จริงๆก็มันไม่ได้ยากอะไรแต่จริงๆมันก็มีหลายท่านที่เขาไม่รู้ว่าใส่เบ็ด2ตัวยังไงนะคะก็ถือว่าแบ่งปันความรู้กันแล้วกันเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะใครอยากได้สายใหญ่สายเล็กตะเบ็ดใหญ่ตะเบ็ดเล็กแล้วแต่เลยอันนี้เป็นชุดที่หนูจะทำประกอบทิ้งเอาไว้ใช้นะคะก็ที่ต้องมีนะคะก็คือสายสลิงเกรดดีนิดนึงนะของพวกเกแปนก็ได้เนื้อมันจะไม่เส้นเขาจะไม่ใหญ่โตแล้วมันก็จะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะคะหรือถ้าบางคนถนัดใช้สลิงนิ่มที่เป็นตาอะไรนะตาช้างอ่ะสลิงนิ่มตาช้างก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะแต่นั้นมันจะนิ่มกว่าเนาะมันมีทั้งคนที่ชอบแบบนั้นกับคนที่ชอบแบบสายสลิงเกล็ดเส้นถักทั่วไปนะคะแล้วแต่ชอบนะแต่อย่าไปเอาเอ็นก่อสร้างอย่าไปเอาสายสลิงก่อสร้างมาใช้เนาะมันค่อนข้างแข็งนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็คือสายสลิงนะคะปกติหนูจะใช้ประมาณ40กับ60ปอนด์นะคะวันนี้เราจะทำตาเบ็ดเบอร์14กับ16นะคะนะก็เลยใช้เบ็ดใช้สายสลิงเบอร์60นะคะที่ต้องมีก็คือสายสลิงนะคะลูกหมุนนะคะสักเบอร์4ก็ได้นะคะให้มันใหญ่นิดนึงเพื่อความแข็งแรงแนะนำให้ใช้ลูกหมุนถังนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอเป็นลูกหมุนถังนะเพราะว่าถ้าลูกหมุนเกลียวที่เป็นแบบกลมๆอ่ะช่วงข้อต่อมันจะระเบิดง่ายนะคะแล้วก็สลิปล็อกสลิงนะคะอันนี้แบบไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะเอาเบอร์ที่มันเหมาะกับสายสลิงของเรานะคะอันนี้หนูให้เป็นเบอร์ 1.8 นะก็ซองละ20กว่าบาทแล้วก็ตะเบ็ดเกรดดีนิดนึงจะคนอยากใช้ชิมาโน่ก็ได้กามาก็ได้มัสตาร์ดก็ได้แล้วแต่เรานะคะอันนี้หนูก็ใช้เกรดกลางๆของชิมาโน่ก็ดีเหมือนกันเป็นน้องๆกามาแล้วก็ราคาไม่แพงมากเวลาเราทำชุดสายสลิงแนะนำนิดนึงนะคะอย่าใช้เบ็ดกล่องนะเวลาเราเจอไซส์ใหญ่แล้วเบ็ดมันหักอ่ะมันเสียเวลาเนาะอุตส่าห์ตกแล้วอ่ะพูดกันมาเยอะอุปกรณ์ที่ควรจำเป็นที่ต้องมีอันนึงก็คือครีมอลูมิเนียมดีๆนะคะเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ตัดย้ำนะคะอ่ะวิธีที่หนูจะใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าผูกเบ็ด2ตัวในชุดสลิงเส้นเดียวนะคะอ่านี่สายสลิงที่เราจะใช้นะคะก็คือแกะมาจากเมื่อกี้นะให้ความยาวประมาณเขาเรียกอะไรอ่ะจริงๆวัดเอาก็ได้ประมาณเมตรหนึ่งแต่หนูใช้ศอกเนี่ยอย่างนี้นะคะกะเอานะคะประมาณนี้คือที่เขาต้องใช้ยาวก็คือตรงเนี้ยเราจะเป็นลูกหมุนตรงเนี้ยเราจะเป็นเบ็ดสองตัวนะคะเพื่อเอาไว้เกี่ยวปลาหรือปลาหมึกทั้งตัวนะคะเวลาปลาสากหรือปลาอะไรที่มันกัดตึ๊บแล้วมันดึงปุ๊บมันจะไปติดเบ็ดตัวล่างนะคะหรือบางตัวที่เขากัดมาถึงข้างบนเนี่ยเขาก็จะติดเบ็ดตัวที่2เดี๋ยวเราจะมาผูกกันว่ามันผูกยากผูกง่ายยังไงนะคะอ่ะเราไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วกันเนาะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนแต่หนูว่าถนัดผูกแบบนี้นะโอเคแกะตะเบ็ดมาเลยเวลาผูกเนี่ยเวลาผูกเนี่ยหนูถนัดผูกเบ็ดแบบตูดห่วงตูดห่วงนะคะก็คือมีห่วงนั่นแหละนะคะแต่ถ้าบางคนน่ะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมือเก่าๆเขาจะถนัดผูกเบ็ดแบบตูดแบนอันนี้ก็แล้วแต่นะนี่เวลาผูกชุดทะเลอ่ะซื้อเบ็ดดีนิดนึงนะคะลงทุนกับเขาหน่อยเพราะว่าเวลาเราใช้แล้วมันได้ปลาไซส์เนี่ยเบ็ดมันหักมันก็จะไม่มันก็ไม่คุ้มอ่ะอุตส่าห์ออกไปกลางทะเลแล้วมาหักอย่างเงี้ยนะคะมาวิธีใช้นะคะเบ็ดตัวแรกนะคะให้ใช้ปลายสลิงนะคะปลายสลิงนี่เราเริ่มตั้งแต่นาทีนี้เลยนะถ้าใครยังไม่ถนัดให้ย้อนกลับมาดูช่วงจังหวะนี้บ่อยๆนะคะสอดเข้าไปจากหัวลงมานะคะสอดเข้าไปจากหัวลงมานะคะนี่สอดเข้าไปในก้านเบ็ดสอดเข้าไปในก้านเบ็ดนะคะสอดเข้าไปในก้านเบ็ดนะคะลักษณะจะเป็นจากจิ้มจากหัวลงมาข้างล่างนี่ลักษณะนี้ให้ใช้มือที่มือขวาเนี่ยเป็นมือที่หนูถนัดนะคะหนูใช้ในการมัดเงื่อนนะคะส่วนมือซ้ายเราไม่ถนัดเราประคองสายเอาไว้อย่างนี้ให้ตะเบ็ดตั้งขึ้นนะคะถ้า
ามือใหม่ๆแนะนำให้ดึงออกมาเยอะหน่อยประมาณนี้มันจะจับง่ายนะคะเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเดี๋ยวนะให้ช่วยช่วยได้อยู่นี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะคะให้จับอย่างนี้นะคะเริ่มตั้งแต่นาทีที่4นะเริ่มผูกเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่นี่ก็ดูหลายๆรอบหน่อยจับอย่างนี้นะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้คือส่วนสำคัญหลายคนบอกว่ามันยากจริงๆมันก็ยากนะคะแต่หนูว่าผูกบ่อยเพราะว่าต้องใช้นี่เริ่มวนไปข้างหน้าค่ะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7รอบนะคะตรงนี้โคตรยากสำหรับมือใหม่นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้สำคัญมากนะคะบีบไว้นะอย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยเด็ดขาดอย่าให้คลายอย่าให้คลายเสร็จนะคะเราเอาปลายสายตะเบ็ดนะคะไปอีกด้านหนึ่งนะสอดลงนะคะจะดูงงๆนิดนึงแต่ลองทำดูไม่ยากฝึกสัก 4-5 ครั้งอะค่ะพี่มันไม่มีใครทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกหรอกครั้งแรกหนูก็ไม่สวยเนี่ย 4-5 ครั้งนะคะค่อยๆดึงลงมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือมันจะไม่สวยเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเข้านะคะลักษณะที่ใส่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจให้ใช้ครีมนะคะถ้าดีหน่อยอย่างสยามสปูนเนี่ยจะดีมากเพราะเขาจะมีตรงนี้นี่เอาไว้ล็อกเงี่ยงเบ็ดนะคะนี่ครีมตกปลากับครีมก่อสร้างมันต่างกันตรงนี้นี่แหละค่ะพี่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนได้มั่งเสร็จแล้วเราก็เอามือนะคะดึงพันผ้าก่อนเนาะแล้วดึงเห็นไหมเขาจะจับช่วงเงี่ยงเบ็ดได้นะคะเขาจะจับช่วงเงี่ยงเบ็ดได้เราสามารถพันผ้าเอานิ้วพันนะคะพี่ไม่งั้นมันเจ็บนะหนูบอกไปก่อนแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงนี่ลักษณะมันก็จะตรงขึ้นนะคะใช้ดันขึ้นนิดนึงจะต่างจากเมื่อกี้เห็นไหมเวลาเราทิ้งเบ็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะที่ต้องอธิบายยาวหน่อยอ่ะเพราะว่ามันจะหนูจะค่อยๆทำให้ดูเนาะเสร็จแล้วตัวหนึ่งครีมตกปลาที่มีประโยชน์นะคะก็เก็บเงื่อนเก็บตรงเนี้ยให้เรียบร้อยนะคะเราจะไม่พูดถึงครีมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขายอีกนะคะคือมันมีอยู่ในคลิปอื่นๆแล้วก็ไปกดดูเอาแล้วกันเนาะว่าทำไมมันถึงควรใช้ครีมดีๆครีมสำหรับอุปกรณ์ตกปลาดีๆเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวนี้อยู่890บาทนะคะบอกให้เพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะถามอีกว่าพี่ราคาเท่าไหร่นะคะก็890บาทนะคะเสร็จแล้วตัวนึงนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเบ็ดตัวเดียวบางคนเขาเกี่ยวไอ้เนี่ยใช้เบ็ดก้านยาวนะคะแล้วเขาเกี่ยวปลาหมึกทุบที่มันเป็นชิ้นๆตัดเป็นเส้นๆน่ะเขาก็จะใช้เบ็ดทางเดียวตัวเดียวนะคะต่อตรงยาวประมาณศอก2ศอกนะคะประมาณ2ศอกเนาะก็ได้เหมือนกันนะคะกันปลามันกัดยาวกืนลึกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตะเบ็ดเราก็เลือกเอาอยากได้เล็กใหญ่แล้วแต่อะแดปเอาเองนะคะนี้ไม่ฟิกเนาะถามไตเรือก็ได้ว่าใช้ความตะเบ็ดกับสลิงเบอร์ไหนนะคะมาตัวที่2เวลาใส่ตะเบ็ดตัวที่2นะคะก็ใส่จากปลายเหมือนเดิมนะคะร้อยเข้าห่วงแบบนี้เอาให้เข้าห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเข้ามาจนถึงตรงช่วงจังหวะนี้นะคะให้จับให้มันพลิกเข้ามาทางเดียวกันส่วนตรงความกว้างเนี่ยหนูบอกไม่ได้แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเหยื่อเราใหญ่ตัวมันยาวปลาหมึกยาวอย่างเงี้ยเราก็ห่างได้แต่ถ้าเกิดเราใช้พวกหมึกตัวเล็กส่วนใหญ่ที่เขาได้ให้เราได้มันจะเป็นหมึกตัวเล็กนะคะก็ประมาณกึ่งฝ่ามือประมาณเนี่ยนะกะเอาก็ได้พวกนี้หนูไม่ฟิกนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะถือว่าเราแชร์เทคนิคประสบการณ์นะคะขอความกรุณานะคะหนูไม่ได้โปรขนาดนั้นแต่หนูว่าตกแบบนี้นะคะนี่ก็จะผูกให้ดูว่ามันทำแบบนี้นะคะนี่ใช้สองมือจับแล้วจับมั่นๆตัวนี้ปล่อยมันไปเลยเสร็จแล้วนะคะตัดเงี่ยงอะไรเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วปล่อยมันไปเลยนะคะมาจับตัวนี้เหมือนเดิมจับเหมือนตัวล่างตัวแรกนะคะถ้าใครยังไม่ชัวร์กลับไปดูนาทีที่4นะคะนาทีที่4เริ่มต้นใหม่นะคะ
จับเหมือนเดิมนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับอย่างนี้นะเสร็จแล้วสายด้านนี้จะชี้ขึ้นสายตรงนี้จะชี้ลงนะคะให้จับล็อกไว้ตรงช่วงข้างในเบ็ดนะคะให้มันเหลือพื้นที่นะมันจะจับผูกง่ายเสร็จแล้วเริ่มมือด้านที่ถนัดนะคะมือขวาพันไปข้างหน้าพันไปข้างหน้านะเนี่ยพอเราดึงปุ๊บเขาจะเกี่ยวช่วงตรงนี้สำคัญนะคะพี่บางคนบอกว่ามันผูกยากให้ดึงมือขวาที่เราถนัดอะดึงสายให้มันแน่นแล้วมันจะเข้าล็อกกับช่วงตาเบ็ดช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงรูตาเบ็ดนะคะเนี่ยมันจะเข้าล็อกของมันเองเสร็จแล้วเราก็พันเลยค่ะ4อึด5 6 7พยายามพันให้เขาเรียงกันให้ได้สวยที่สุดเท่าที่จะทำได้กล้องก็ไม่โฟกัสเบ็ดเลยโฟกัสแต่หน้าหนูกล้องดีจัดเบอร์อีกต่างหากโอ้โอเคพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเนี่ยเห็นไหมหนูปล่อยมือนี้ได้แล้วเพราะหนูใช้มือนี้จับนะคะถ้าเกิดคนที่ไม่ถนัดอาจจะจับแบบนี้แล้วมันจะลำบากก็ฝึกให้ชินนะคะอย่าบอกว่าเป็นมือใหม่แล้วไม่ถนัดต้องฝึกนะคะคุณเป็นมือใหม่หนูก็เคยเป็นมือใหม่นะหนูก็ต้องฝึกนะคะพันมาประมาณ7รอบนะคะสำคัญคือตรงนี้พันเสร็จใช่ไหมคะเราจะกลับและเรากลับโดยการพันเวลาคุณพันไปใช่ไหมคะพันกลับแล้วก็กลับด้านนี้นะคะคือเสยขึ้นแล้วมากลับทางด้านก้านเบ็ดดูดีๆนะตอนเรามาเราร้อยลงตอนเรากลับเราร้อยขึ้นเห็นไหมตอนเรามาเราร้อยลงเสร็จพันตึ๊บไป7รอบเสร็จจับไว้นะคะจับเอานิ้วโป้งนิ้วชี้เอานิ้วนางอ่ะจับไว้นะคะเสร็จเราพันกลับมารอบหนึ่งปุ๊บเสร็จวนรอบไปวนรอบตรงนี้หนึ่งรอบนะคะอ่ะอยากให้ดูเอาใหม่เวลาอธิบายเป็นคำพูดมันก็ยากเนาะคือค่อยๆอยากให้ค่อยๆทำตามนะคะอ่ะจับให้แน่นนี่คือไป7รอบแล้วเราจะกลับและเราพันกลับมารอบหนึ่งนะคะพันกลับมารอบหนึ่งจำได้ไหมตอนไปจิ้มลงตอนกลับจิ้มขึ้นเอาง่ายๆจิ้มเข้าไปในห่วงก้านเบ็ดเลยค่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเวลามันเด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยคือนิ้วล็อกไว้นะคะนิ้วล็อกไว้ส่วนค่อยๆดึงค่อยๆดึงพอมันเข้ามาจนถึงจังหวะช่วงที่เราแบบไอ้นี่แหละอยากให้มันสวยหน่อยก็ค่อยๆดึงนะคะจับเกสรดีๆอึ๊ดซะเสร็จเกี่ยวเดี๋ยวดูดิเบ็ดคมขนาดไหนเกี่ยวเรียบร้อยเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเดียวกันใช้การดึงเหมือนเดิมนะคะดึงเหมือนเดิมปึ๊ดเสร็จแล้วเกี่ยวนี่คีมของอุปกรณ์ตกปลาจะเป็นแบบนี้คือมันสามารถเกี่ยวก้านเบ็ดได้แล้วเราสามารถดึงได้เราใช้สลิงนิ่มมันจะให้ตัวสวยกว่านี้แต่สลิงนิ่มบางทีหนูก็ไม่ค่อยชอบใช้อ่ะคือเวลาปลามันกัดครั้งนึงแล้วมันเบี้ยวไปเลยมันยักไปนะคะส่วนสลิงแบบกึ่งแข็งเนี่ยคือเขาเคลือบพลาสติกมาให้นะคะเขาจะเคลือบพลาสติกข้างนอกมานะคะมันจะทำให้แข็งขึ้นหน่อยนึงแล้วเวลาเราตัดเนี่ยปมมันจะสวยตัดแล้วมันจะไม่แตกออกมาเป็น7-8เส้นที่เขาพันอ่ะพวกเวลาตัดสลิงเนี่ยถ้าใช้ครีมไม่ดีเนี่ยแล้วตัดแล้วมันเป็นเศษขุยๆนะคะพี่ติดกางเกงนี่โอ้โหคันชิเป่งเลยคันระเบิดระเบ้ออ้าวเสร็จแล้วง่ายไหมคะเบ็ด2ตัวเอามาเดี๋ยวหนูจะทำแบบไม่อ้อปิดจบก่อนนะคะปิดจบก็คือปลายด้านนี้แล้วนะเราจะจบแล้วนะใส่ตัวล็อกสลิงเข้าไป2อันนะคะตัวล็อกสลิงก็คือปลอกแบบนี้ปลอกแบบนี้นะคะมันจะเป็นคล้ายๆปลอกอลูมิเนียมนี่แหละนะถ้าไปแถวร้านอุปกรณ์ตกปลาแถวบ้านก็ถามเขาว่าปลอกรัดสลิงนะคะเขาจะแถมมาให้ในซองสลิงนั่นแหละแต่มันจะไม่ค่อยพอใช้หรอกอ่ะ2ตัวใส่ปลอก2ตัวนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ใส่ร้อยเข้าไปในลูกหมุนท
ที่เราเลือกอยากใช้แบบไหนก็เลือกเอานะคะใหญ่เล็กแล้วแต่เราบางคนอยากใช้แบบลูกหมุนแบริ่งก็แล้วแต่เรานะคะมันก็จะลื่นขึ้นแต่อันนั้นมันก็จะแพงเนาะตัวหนึ่งประมาณ20กว่าบาทแต่ของหนูว่าใช้แค่นี้มันก็พอแล้วเพราะเราต้องผูกชุดไปเนี่ยคนนึงต้องอะแดปต์ผูกเตรียมไว้ให้ตัวเองนะประมาณ10ถึง15ชุดนะคะไม่ใช่ว่าใส่ตะลิงแล้วมันไม่ขาดนะคะพี่ถ้าเกิดเจอปลากัดสัก 4-5 ตัวแล้วเนี่ยสายมันจะเริ่มเป็นขุยตัดเอ็นทิ้งเลยแล้วก็ผูกเอาชุดที่เราผูกไว้แล้วอ่ะใส่ใหม่เลยจะได้ไม่เสียจังหวะเวลาปลากินต้องรีบนะคะมาใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะบางคนถ้าเอาง่ายๆเลยก็ใส่นี่เลยก็คือล็อกตาย2เด้งนะคะ2เด้งแบบนี้แค่นี้ก็ได้แล้วเราก็บีบตรงนี้นะคะแต่ของหนูอ่ะใส่ตอนไปพม่าเขาสอนให้ผูกแบบนี้นะก็ผิดผูกแล้วแต่เนาะดุลยพินิษนะคะดึงออกมาเยอะหน่อยจับวงนะคะจับวง1รอบแล้วก็ลอดผ่านห่วง1รอบแล้วนะ1รอบเสร็จลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะขอโทษที่ปล่อยมือไม่ได้ถ้าปล่อยมือมันจะเด้งเอาสายอันนี้นะคะร้อยผ่านกับวงเมื่อกี้นะคะ1 2สัก2รอบจะกำลังดีนะคะเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้โอ้ยมีใครสนับสนุนเงินทุนให้หนูซื้อกล้องใหม่ไหมคะโฟกัสแต่หน้าไม่โฟกัสของเลยนะคะเอามาเสร็จแล้วนะคะวน2รอบเสร็จมันจะเป็นเงื่อนอีกชั้นหนึ่งที่เหมือนแบบคล้องตัวลูกหมุนเองนะคะแล้วที่หนูชอบอีกแบบนึงก็คือถักด้วยก็คือจะถักปมตรงเนี้ยใช้หมุนอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าไม่ถนัดอธิบายแต่ถนัดจะทำให้ดูละกันเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นคลิปแบบแนะนำวิธีผูกอ่ะมันก็จะไปเร็วไม่ได้หรอกเพราะถ้าเร็วก็จะงงนี่เสร็จแล้วใส่เข้าไปตรงนี้นะคะยังไม่ต้องบีบนะใส่ด้านบนก่อนใส่ปลายอันสุดท้ายก่อนเสร็จแล้วปล่อยมือได้นะคะครีมที่ดีอีกครั้งหนึ่งครีมที่ดีอันนี้ไม่ได้ขายแค่บอกให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะคะจะใช้ตัวตัดกดก็ได้มันกดง่ายเนี่ยเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่อยากซื้อคุณก็ใช้ครีมทั่วไปก่อนก็ได้แต่อาจจะเจ็บมือหน่อยนะอันนี้เป็นดุลยพินิษไม่ต้องบ่นกันว่าผมไม่มีปัญญาหรอกอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะพี่อันนี้อยู่ที่ความรู้สึกเรานะคะหนูชอบแบบนี้นะคะใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่อ้าวเสร็จแล้วลักษณะสายจะเป็นแบบนี้เห็นไหมการที่เราผูกห่วง2รอบนะคะมันจะทำให้ลูกหมุนเราดิ้นได้เท่ากับว่าเราทบ2ตรงนี้นะคะเกิดถ้าเราทำแบบไม่คล้องตรงนี้นะคะเกิดเราม้วนเสร็จเป็นตัว U เสร็จปุ๊บแล้วบีบเลยเนี่ยเกิดตัวนึงมันหลุดนะคะมันจะไปโดนอีกตัวนึงแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่กว่านั้นมันอาจจะหลุดแบบปึ๊ดหลุดออกไปใช่ไหมแต่เนี้ยต่อให้เราดึงนะคะเนี่ยมันจะรัดห่วงมันเองคือเขาจะรัดตัวเขาเองนะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่พูดคุยกันแบบทำให้ดูแล้วกันเนาะอาจจะไม่เก่งมากนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยคือหนูอะเน้นไปทางสายตกปลาด้วยรีวิวของด้วยนั่นนี่ด้วยอันเนี้ยเราก็จะทำเป็นสไตล์เรานะคะเวลาเสร็จแล้วเนี่ยดึงอีกรอบนึงให้สายมันตึงนะคะสายสลิงมันจะตึงแบบนี้เห็นไหมนี่ก็ยังอยู่ในระดับ2ศอกนะคะเนี่ย2ศอกนะคะจีบให้ดูนะเวลาเราเกี่ยวปลาทูนะคะเกี่ยวปลาถ้าสมมุติเราจะเกี่ยวพวกปลากระลังพวกอะไรอย่างเงี้ยปลาเหยื่อนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้อะไรเรามาถ้าเป็นปลาหมึกเราก็เกี่ยวตรงช่วงหัวใต้ลูกกระเดือกไอ้ใต้ตรงช่วงตัวเขาอะเกี่ยวตรงนี้ถึงตึ๊บเสร็จตรงเนี้ยก็เกี่ยวตรงช่วงหางตรงช่วงหาง3แฉกเขาอะค่ะเกี่ยวแล้วก็เปิดเงี้ยงเอาไว้เท่านี้เปิดเงี้ยงด้วยนะบางคนเกี่ยวปลาหมึกอะเกี่ยวแล้วแบบติดไปเงี้ยเวลาปลามันกัดบางทีเนื้อปลาหมึกมันเหนียวค่ะพี่เนื้อปลาหมึกมันเหนียวมันลงมาไม่ถึงเกสรเบ็ดนะคะมันก็จะมีโอกาสที่แบบกึกๆหลุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่หนูว่างๆก็เลยช่วงนี้ไวรัสระบาดกันเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปตกปลาดีกว่าไปลงเรือกันดีกว่านะโอเคนะคะ
สอนง่ายๆสำหรับบางคนมือใหม่ก็ฝึกเรียนรู้นะคะมือใหม่ก็ต้องเรียนรู้เพราะมันไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกมันก็ต้องเรียนรู้นะหนูก็เรียนรู้กว่าหนูจะผูกได้อย่างเงี้ยหนูอาจจะเสียมาแล้ว10ชุดก็ได้เมื่อก่อนนะคะหนูก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเราต้องลงทุนเสร็จแล้วนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจผูกก็ซื้อสำเร็จรูปตามร้านอุปกรณ์ตกปลาแถวบ้านก็ได้ชุดนึงประมาณ45บาท50บาทนะคะ10ชุดก็500นะคะคือหนูอ่ะผูกเองลงทุนทั้งหมดรวมกันน่ะเพิ่งจะ200นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครไม่ถนัดผูกก็ซื้อเอาก็ได้เมื่อก่อนหนูก็ซื้อเอาซื้อเขาสแปร์ไปสัก 3-4 ชุดแล้วก็ผูกเองไปสัก10ชุดอย่างเงี้ยก็เซฟคอสได้เยอะนะคะโอเคไหนดูซิว่าเราจะทำอีกเส้นนึงด้วยระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ขอไม่พูดแล้วนะจะทำให้ดูเลยละกันตัดสายสลิงทิ้งไว้นะคะทำทีเดียวเวลานั่งผูกก็เรื่อยๆไปเปื่อยไปนะคะโควิดจะระบาดแต่เราก็ยังอยากตกปลาอยู่นะจ๊ะช่วงนี้ออกไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันเนาะใครมีชงมีเชื้อรู้ตัวว่าเกิดอาจจะมีอาการอะไรอย่างเงี้ยรีบไปโรงพยาบาล นะคะเสร็จแล้วง่ายกว่านี้มีอีกไหมอ่ะยาวไปยาวไปใครไม่ถนัดผูกเองก็ซื้อเขาค่ะสำเร็จรูปจริงๆอ่ะถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ทั้งหมดเลยอ่ะซื้อเขามันก็ถูกกว่านะคะซื้อคงซื้อครีมซื้อนู่นซื้อนี่ถ้าแบบนานๆไปทีซื้อเขาก็ได้มันก็ถูกกว่านะคะแต่ถ้าออกกันประจำอ่ะก็ควรเรียนรู้ที่จะผูกเองนะคะหรือเราอยากจะผูกเองก็ผูกเองได้จะบอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะแต่แค่ต้องลงทุนคืออาจจะเสียเปล่าไปสักรอบหนึ่งก็ไม่ผิดอะไรเนาะทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้อ่ะถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่เป็นเราก็จะใช้คำว่ามือใหม่ไปตลอดชีวิตนะคะสักครู่นะอันนี้เหมือนห่วงมันเล็กเลยสงสัยเขาหยิบผิดปอกล็อกสลิงเนี่ยพยายามให้มันใหญ่กว่าตัวสายสักคือใส่ได้สัก2รอบอะค่ะคือพกได้อะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะติดเหมือนเมื่อกี้แหละคือพบตัวมันเองปุ๊บไม่ได้กี่นาทีแล้วเนี่ยทำสายนะคะทั้งมือทั้งเท้าต้องช่วยกันนะคะมือปากทุกอย่างใช้อะไรได้ใช้นะคะนิ้วทุกนิ้วต้องช่วยนะคะน่ะเมื่อกี้มันจะมีปอกเล็กอันนึงไงมันเลยใส่ไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องหลวมกว่านิดนึงนะคะสำหรับใส่2เส้นได้แบบให้ขยับได้มาครีมดีๆมันดีตรงนี้นี่แหละจะยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นอลูมิเนียมปากแบบอลูมิเนียมเกรดดีอะค่ะนะให้มันมีปากตัดคมๆมันมีตัวช่วยตรงนี้มันมีตรงนี้นะคะตรงนี้สำคัญมากสำคัญตรงไหนเอาไว้ดึงนี่ไงอันนี้เวลาหนูทำจริงหนูก็จะทำแบบนี้เลยเสร็จแล้วดึงเพื่อให้ตะเบ็ดกับเงี้ยงมันเงื่อนมันเข้าปมอะค่ะใครบอกอุ้ยแม่ค้าดึงไม่ใช้มือเลยคือหนูว่าทำบ่อยไม่ใช้มือไม่ใช้ผ้าเลยจริงๆควรใช้ผ้านะคะมันบาดมือเนี่ยถ้าครีมคุณไม่ดีมันจะหนีบแบบนี้ไม่ได้แล้วมันจะกระจุยใส่หน้าเรามันอันตรายนะคะก็แค่บอกแค่นี้นะคะนี่เสร็จแล้วครีมอะไรก็ได้เมื่อก่อนหนูใช้อันนี้อยู่ของ SNS ก็ดีนะคะแต่มันไม่เด้งไงมันไม่ค่อยเด้งแล้วตรงปากตัดมันเป็นเหล็กธรรมดานะคะมันไม่คมมันตัดสายสลิงแล้วไม่ค่อยสวยเดี๋ยวแหละอย่างที่บอกเรียนรู้ไว้ทำได้ทำเองได้ก็ทำเองนะคะมันก็ประหยัดไปนะคะแต่ว่าก็ต้องมีค่าอุปกรณ์เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวแหละอ่ะคลิปแรกที่มาสอนอันนี้ก็อาจจะยืดยาวกันหน่อยเสร็จแล้ว2เส้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหนูจะเอาไว้เก็บก็แยกเป็นชุดๆนะคะอย่าไปพันรวมกันนะเวลาเก็บเนี่ย
ช้ม้วนอย่างนี้ไว้ใส่ถุงพลาสติกหรือถ้าใครมีกล่องอุปกรณ์แบบหรือหาซื้อโฟมหรือเอาพวกเศษโฟมอ่ะตัดเกี่ยวก็ได้นะแต่หนูว่าอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเนี่ยเสร็จแล้วค่ะ1ชุดเวลาเราเตรียมอุปกรณ์ไปตกปลากลางทะเลอ่ะเวลามันไม่มีอุปกรณ์น่ะมันลำบากผูกไปเลยเตรียมไปก็เตรียมได้ก็เตรียมไปนะคะอย่าไปรอว่าเฮ้ยไต่เขาจะมีให้เราตลอดนะบางทีเขาก็หมดเหมือนกันนะเสร็จแล้วเนี่ย2ชุดนะคะก็ชุดหนึ่งตกประมาณ 2-3 นาทีถ้าผูกเป็นแล้วแต่ถ้าผูกไม่เป็นก็อาจจะประมาณ5นาทีนะคะก็สำเร็จแล้วนะก็จบไปด้วยการรีวิววิธีผูกชุดสายตะลิงง่ายๆนะคะง่ายๆนะอุปกรณ์ก็ตามที่บอกตอนแรกเลยนี่หนูแกะไว้2ชุดไงหนูก็เลยยังมีแบบยังไม่แกะนะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้อันนี้คือแบบผูกเบ็ด2ตัวถ้าเราอยากผูกเบ็ดตัวเดียวตัวที่2เราไม่ได้ใส่เบ็ดใช่ไหมคะเราก็ตรงขึ้นมาเลยสายจะสั้นจะยาวก็ได้แล้วแต่เรานะคะโอเคจบแล้วอาจจะยาวหน่อยนะงวดนี้อยากให้ค่อยๆดูนะคะถ้าไม่ชัวร์กลับไปดูนาทีที่4ใหม่ตั้งแต่แรกปุ๊บไล่มาเลยนะคะค่อยๆผูกค่อยๆสต็อปดูนะคะถ้ายังไม่มีสายสลิงแบบคือเสียได้เงินน่ะก็ใช้สายเอ็นที่เหลืออยู่ค่อยๆฝึกผูกก่อนก็ได้อ้าวเอาสายเอ็นผูกได้นะผูกให้ดูก่อนใช่ไหมถ้าสมมุติแบบบางคนเขาแบบประหยัดอ่ะช่วงแรกๆหนูก็เป็นก็ผูกเหมือนกันนะคะเอ็นก็ใช้เอ็นผูกดูผูกจนเราชินดึงดูเฮ้ยสวยแล้วเราค่อยใช้สายสลิงก็ได้นะคะอันนี้คือวิธีเซฟคอร์สสำหรับคนเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยนะคะไม่งั้นคุณก็จะไม่เป็นไปตลอดชีวิตนะคะโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะ